สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนอันเป็นที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็จะกลับมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนาข้าวอีกรอบครับเพื่อนเพื่อนยังไม่หมดครับยังไม่จบเรื่องนาข้าวมีอีกเยอะครับแต่เราก็พยายามจะดูแนวโน้มของเพื่อนเพื่อนด้วยว่ามีความต้องการที่จะรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาระประโยชน์ดีๆในเรื่องของนาข้าวหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่ามีแนวโน้มที่ไม่ดีนะครับผมก็จะยุติทำนะครับคือทำไมเราถึงต้องมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนาข้าวอีกครั้งหนึ่งคือเรื่องมันมีอยู่ว่ามันมีเพื่อนๆรีเควสต์มาครับขอว่าให้เราทำคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับนาดินทรายดินร่วนดินร่วนปนทรายในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเอาอย่างนี้ครับเพื่อนๆครับซึ่งถ้าจะไปบอกสูตรปุ๋ยที่ใช้กันเลยน่ะจริงๆมันผิดหลักการแล้วก็มันผิดวิธีการของเราที่นี่ครับก่อนอื่นเลยอ่ะเราต้องทำความเข้าใจกับเรื่องของดินก่อนครับเพื่อนๆซึ่งดินทรายดินร่วนดินร่วนปนทรายเนี่ยมีคุณสมบัติแตกต่างจากดินเหนียวโดยสิ้นเชิงนะครับดินทรายดินร่วนดินร่วนปนทรายมีคุณสมบัติในการปลดปล่อยธาตุอาหารได้สูงนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเราจะใส่สูตรไหนก็ได้ครับให้กับข้าวยิ่งถ้าเราสามารถปรับเรโชทุกอย่างให้มันบาลานซ์ได้นะครับคำว่าเรโชบาลานซ์ไม่ได้หมายความว่าใส่สูตรเสมอ1:1:1นะครับไม่ได้หมายความว่าเรโชเป็น1:1:1นะครับคำว่าเรโชบาลานซ์มันต้องดูถึงคุณลักษณะการตอบสนองของข้าวกับดินมันต้องดูคุณลักษณะของประสิทธิภาพการปลดปล่อยธาตุอาหารของดินให้กับพืชด้วยครับไม่ใช่ว่าเรายังมีค่านิยมและความยึดติดอยู่ในแบบเดิมๆซึ่งผิดครับเพื่อนๆครับและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหามากสำหรับนาดินทรายนะครับแล้วก็ดินร่วนดินร่วนปนทรายก็คือธาตุอาหารที่เราใส่ไปให้พืชนะครับมันใส่ไปเท่าไหร่มันรับเท่านั้นแต่ข้อเสียมันก็คือว่ามันรับเท่าไหร่แล้วมันก็ออกไปเท่านั้นเหมือนกันครับคือมันไม่สามารถชะลอได้ครับเพื่อนๆไปกับน้ำไปกับความร้อนหมดเลยครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆใช้เรโชของนาดินเหนียวเอาไปใช้กับดินทรายมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับนะดังนั้นต้องทำความเข้าใจกับเนื้อหาตรงนี้ด้วยครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเพื่อนๆหลายๆท่านถ้าดูเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ไม่จบแล้วด่วนสรุปเลยว่าสูตรที่เราบอกไปในคลิปวิดีโอเนี่ยบาอะไรไม่รู้แหละ1 2 3 4 5สรุปโดดเอาไปใช้เลยเงี้ยโดยที่ไม่รู้เหตุรู้ผลเลยก็แน่นอนครับผลเสียก็ย่อมเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นสภาพดินทรายแล้วเพื่อนๆไปกระโดดใส่ปุ๋ยที่มีสัดส่วนไนโตรเจนนำเหมือนกับนาดินเหนียวพิษเลยนะครับเพื่อนๆพิษเลยนะครับทีนี้แนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันครับเพื่อนๆนะโดยปกติแล้วผมจริงๆแล้วผมก็จะไม่แนะนำให้เพื่อนๆไปซื้อไอที่มันสำเร็จที่มันมีอยู่ตามท้องตลาดหรอกครับเพราะว่าราคาปุ๋ยสูตรในลักษณะแบบนี้ที่มันเป็นปุ๋ยลักษณะเต็มสูตรอะราคาค่อนข้างจะสูงครับดังนั้นเราจะมีแนวทางด้วยวิธีการให้เพื่อนๆอย่างนี้ครับในรอบแรกนะครับในรอบแรกของการใส่ปุ๋ยข้าวนะครับให้ผสมปุ๋ยยูเรียนะครับ4600นะครับอัตราการผสมก็คือ25 กิโลกรัมนะครับผสมร่วมกับปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับก็คือ50 กิโลนะครับผสมกันผมไม่รู้ล่ะว่าเพื่อนๆจะใช้กี่ไร่แล้วก็ปริมาณกี่ลูกแต่ผมจะบอกว่าอัตราการใช้ก็คือ30 กิโลกรัมต่อไร่นะครับโดยเฉลี่ยให้ทำเรโชแบบนี้ครับเพื่อนๆนะครับให้ปรับลักษณะของปุ๋ยในลักษณะแบบนี้นะครับโดยให้เอายูเรียครึ่งไอ้25 กิโลผสมกับปุ๋ยเนี่ย0060เนี่ย50 กิโลนะครับพอผสมได้ในลักษณะแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้ตวงนะครับเป็น30 กิโลต่อไร่จะหวานกี่ไร่ก็คำนวณเอาเองนะครับแต่เราจะบอกในรอบแรกนะครับในรอบแรกของดินทรายนะของดินร่วนนะของดินร่วนปนทรายนะก็ให้ใช้ในเรโชในลักษณะนี้ครับทำไมแน่นอนครับ
เพื่อนๆหลายๆคนต้องมีคําถามอีกครับว่าเอ้าแล้วไอ้ธาตุฟอสฟอรัสล่ะเราไม่ใส่เหรอใส่ครับเพื่อนๆแต่อันนั้นผมจะไปพูดอีกพาร์ทนึงก็คือในการฉีดพ่นธาตุอาหารหลักกับธาตุอาหารรองทางใบให้กับข้าวในช่วงข้าวเล็กของนาดินทรายนะครับซึ่งนาดินทรายถ้าไม่พูดถึงเรื่องของการใช้ธาตุรองธาตุหลักและก็จุลธาตุตั้งแต่เล็กมันก็เป็นเรื่องที่แปลกอีกเช่นกันครับเพราะว่าสภาพดินแบบนี้อ่ะการชะล้างสูงครับแล้วมันทําให้แท็กที่มันมีประโยชน์กับพืชอ่ะที่มันจําเป็นอ่ะมันไปหมดครับเพื่อนๆพืชมันไม่ทันได้ประโยชน์อ่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆจึงสังเกตเห็นว่าข้าวอ่ะทําไมมันมีลักษณะยืนต้นโดขึ้นมาต้นเดียวเสร็จแล้วกอก็ไม่มีต้นก็อ่อนไม่แข็งแรงลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเหตุผลก็เพราะว่าเขาได้รับเรโชของธาตุอาหารไม่บาลานซ์นะครับมันจึงส่งผลให้เกิดปัญหานี้ขึ้นนะดังนั้นวิธีการนะครับให้ยืนพื้นด้วยสูตรที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับในรอบที่1นะครับส่วนในรอบที่2นะครับในรอบที่2ก็ให้ใช้หลักการเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าในรอบที่2เนี่ยเราต้องพิจารณาถึงการเจริญเติบโตของข้าวกับการขยายกอของข้าวครับว่าแนวโน้มของข้าวเนี่ยใบธงใบข้าวนะครับมีลักษณะตั้งตรงไหมนะครับแล้วก็ต้นข้าวมีลักษณะแบนหรือยังนะครับคอนเซปต์เดียวกับนาดินเหนียวเลยครับเพื่อนๆที่ผมพูดไปในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ครับก็คือว่าช่วงที่เราจะพิจารณาการใส่ปุ๋ยรอบ2ของข้าวก็คือให้พิจารณาเรื่องของการขยายกอของข้าวนะครับมีการเริ่มแตกฉีกกาบฉีกกอออกเสร็จแล้วใบข้าวนะครับก็มีการตั้งตรงนะครับแล้วก็ต้นข้าวก็จะมีลักษณะแบนนะครับต้นข้าวที่เป็นต้นแม่เดิมประมาณ 3-4 ต้นแรกครับมันจะมีลักษณะแบนแล้วมันก็จะฉีกกาบออกนะครับระยะนี้เราเอาเป็นระยะที่2ของการใส่ปุ๋ยในรอบที่2ครับเพื่อนๆครับโดยที่ความสูงนะครับเท่าที่ประสบการณ์ที่ผมทำมานะครับก็ไม่เกินคืบอะครับจากโคนของต้นข้าวนะครับมาถึงจนถึงใบแรกอะครับจนถึงกาบใบแรกอะนะประมาณนี้แหละครับนะเราจะเลือกเอาระยะเวลานี้นะครับในการใส่ปุ๋ยรอบที่2นะครับซึ่งเรโชปุ๋ยนะครับก็ยังใช้เรโชเดิมนะครับยังใช้คอนเซปต์เดิมนะครับไม่เปลี่ยนแป้งนะครับเพื่อนๆนะไม่เปลี่ยนแป้งนะครับไม่เปลี่ยนแป้งนะย้ำนะครับว่าไม่เปลี่ยนแป้งนะทีนี้นะครับให้พิจารณาตัวร่วมอย่างนี้ครับเพื่อนๆให้พิจารณาว่าเมื่อครั้งก่อนนะครับข้าวของเพื่อนๆน่ะมันเขียวมันตอบสนองแล้วใบมันโค้งไหมนะครับถ้าใบมันโค้งนะครับถ้าใบมันโค้งต้องลดปริมาณไนโตรเจนลงอีกนะครับนะถ้าใบมันโค้งต้องลดปริมาณไนโตรเจนลงนะครับหรือเพิ่มปริมาณโพแทสเซียมขึ้นนะครับจะต้องทำในลักษณะแบบนี้วิธีการจูนปุ๋ยครับคือเราไม่ใช่ว่าเราจะฟิกว่าคอนเซปต์ก็คือคอนเซปต์เดิมจากรอบที่1นะครับแต่ว่าในรอบที่2เนี่ยเราต้องสังเกตพฤติกรรมของข้าวจากรอบที่1นะครับว่ามันมีพัฒนาการไปแบบใดนะครับมันขยายกอไหมถ้าขยายกอนะครับต้นแบนนะครับใบตั้งนะครับอันนี้ให้รับรู้ไว้เลยว่าเฮ้ยข้าวได้รับโพแทสเซียมละนะครับข้าวได้รับสารอาหารโพแทสเซียมสมบูรณ์ละดังนั้นเราก็ปริมาณของโพแทสเซียมก็พอดีแค่นั้นนะครับแต่ไปพิจารณาต่ออีกว่าเฮ้ยใบมันโค้งไหมถ้าใบมันโค้งต้นมันเขียวเข้มไหมถ้ามันเขียวเข้มเราก็ลดปริมาณไนโตรเจนลงในรอบที่2เราจะทำแบบนี้ครับเพื่อนๆนะเราจะจูนปุ๋ยในลักษณะแบบนี้นะครับคือแน่นอนครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะมีคำถามอยู่ในใจว่าเอ้าเฮ้ยแล้วทำไมแกไม่เห็นแนะนำปุ๋ยสูตรสำเร็จเหมือนอย่างที่แกใช้กับดินเหนียวล่ะทำไมอย่างนั้นเหรอครับจริงๆเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับด้วยสภาวะณเวลานี้ณวันที่ของเดือนกรกฎาคมปี64เนี่ยราคาปุ๋ยเนี่ยทุกตัวครับเพื่อนๆถ้าใครคุกคีอยู่กับปุ๋ยเนี่ยจะรู้เลยครับปุ๋ยทุกตัวขึ้นราคาหมดครับแล้วไม่ใช่ขึ้นธรรมดาด้วยครับต้องใช้คำว่าอภิมหาขึ้นครับตั้งแต่ผมทำนามาผมก็ยังไม่เคยเจอพี่ลึกพี่ลั่นโอ้ปวดหัวครับเพื่อนๆครับดังนั้นหนทางใดที่มันเป็นหนทางที่ทำให้เพื่อนๆประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดเงินได้นะครับต้องเลือกครับต้องปฏิบัติครับอย่ายึดติดกับค่านิยมแบบเดิมอย่ายึดติดกับการยิบปุ๋ยแบบเดิมมาใช้ครับเพราะมันเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยใช่เหตุทั้งที่เอาท์พุตมันก็เหมือนกันนะครับดังนั้นก็พิจารณาอย่างนี้นะครับแต่ในข้อที่3ต่างจาก2ข้อแรกโดยสิ้นเชิงครับการใส่ปุ๋ยในรอบที่3นะครับซึ่งในภาษาบ้านผมเนี่ยในภาษาของคนสุโขทัยเนี่ยเขาเรียกว่าการใส่ปุ๋ยรับท้องนะครับการใส่ปุ๋ยรับท้องคอนเซปต์
ผมก็พูดไปแล้วในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับคือว่าเราจะสังเกตเรื่องของข้าวในลักษณะที่มีต้นกลมนะครับแล้วก็ยอดของใบธงเนี่ยยังแทงไม่สุดนะครับดังนั้นคือถ้าเพื่อนๆตามผมในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ครับเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยข้าวดินเหนียว3ระยะครับ3ช่วงนะก็เหมือนกันครับคอนเซ็ปต์เหมือนกันนะครับในการพิจารณาถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าเออมันสังเกตยังไงก็ตามไปดูในคลิปวิดีโอของดินเหนียวครับซึ่งการสังเกตเหมือนกันครับแต่ว่าปุ๋ยนะครับปุ๋ยพื้นที่จะใช้ในรอบที่3เนี่ยของปุ๋ยรับท้องของข้าวดินทรายดินร่วนบนทรายเนี่ยครับเพื่อนๆก็แนะนำเป็นปุ๋ยสูตรก็แนะนำเป็นปุ๋ยสูตร13 13 21นะครับผสมร่วมกับปุ๋ยสูตร0060นะครับอีก20กิโลนะครับโดยให้ใช้ปุ๋ยสูตร13 13 21เนี่ย50กิโลนะครับแล้วเอาโพแทสเซียมเนี่ยผสมเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ20กิโลนะครับผสมไปในลักษณะแบบนี้นะครับจะทำให้ข้าวของเพื่อนๆเนี่ยมีพัฒนาการนะครับแล้วก็มีการตอบสนองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างน้ำนมการสร้างแป้งนะครับแล้วก็การเพิ่มขนาดแล้วก็เพิ่มน้ำหนักของเมล็ดนะครับได้ดีนะครับทำไมเราถึงไม่แนะนำให้ใช้ไนโตรเจนในการผสมโดยตรงเพราะอะไรเพราะนาดินทรายนะครับเพื่อนๆนาดินร่วนนะครับหรือว่าดินร่วนปนทรายสารเมื่อมันมีปริมาณไนโตรเจนที่เกินนะครับทุกอย่างมันเบรกยากนะมันเบรกยากเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้ยืนพื้นที่ปุ๋ยไนโตรเจนเป็นหลักครับเพราะมันส่งผลเสียโดยตรงนะครับข้าวเมื่อสารมันมีการไหลเลื่อนที่มากจนเกินไปโดยการชักน้ำของไนโตรเจนมันจะส่งผลเสียนะครับให้ข้าวไม่หวงที่จะสร้างเมล็ดนะครับแต่ก็ไปหวงในการสร้างใบแทนนะครับดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากก็อยากฝากไว้ให้เพื่อนๆพิจารณาด้วยครับนะก็แน่นอนครับก็ต้องมีคำถามอีกแล้วครับว่าอ้าวแล้วไอ้ส่วนที่มันขัดไอ้ส่วนที่มันเป็นธาตุรองธาตุลักล่ะที่มันเป็นต้องฉีดพ่นจริงๆครับเพื่อนๆผมกำลังจะพูดต่อจากเนื้อหานี้แหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าวในสภาพนาดินทรายนะครับดินร่วนปนทรายเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อการขัดธาตุสูงกว่านาดินเหนียวนะครับเนื่องมาจากอะไรเนื่องมาจากประสิทธิภาพในการยืดตึงธาตุอาหารเนี่ยมันต่ำกว่าดินเหนียวนะครับดังนั้นเราก็ควรจะเติมเต็มนะครับซึ่งการเติมเต็มทางดินก็ต้องใช้เวลาครับเพื่อนๆไอสารในกลุ่มพวกนี้เนี่ยที่เราพูดมาเมื่อกี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมโบรอนเหล็กทองแดงสังกะสีมังกานีสมอลิบดีนัมนิกเกิลเนี่ยอะไรต่างๆอู้อีก108จิปาทาเนี่ยมันใช้เวลาในการเดินทางช้ามากนะครับดังนั้นวิธีที่จะทำให้การชดเชยสารอาหารที่พืชมันสูญเสียไปได้โดยตรงนะครับง่ายที่สุดครับเพื่อนๆก็คือฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นภาษาชาวนาเขาเรียกว่าฉีดฮอร์โมนทั้งใบนะครับก็ให้ทำแบบนั้นเนาะมันก็จะเป็นวิธีการที่ชดเชยในส่วนที่พืชมันซึกหล่อไปได้ดีที่สุดและไวที่สุดครับนะก็อยากให้เพื่อนๆลองเอาหลักการที่เรากล่าวมาตั้งแต่ข้างต้นมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้ลองเอาไปทบทวนดูครับซึ่งแน่นอนครับเพื่อนๆครับด้วยหลักการแล้วก็ด้วยแนวทางวิธีการแนะนำของเรามันย่อมพิษแปลกแตกต่างจากชาวบ้านเขาที่เคยทำอยู่เป็นประจำดังนั้นการที่จะได้รับคำคอรหาจากชาวนาแปลงข้างๆว่าเราเป็นแกดำมันก็เป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าคุณแคร์เขาแล้วเขาไม่ได้ช่วยจ่ายเงินที่เป็นภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนกับคุณแล้วคุณจะไปแคร์กับสิ่งพวกนี้เพื่ออะไรล่ะครับฝากไว้ให้คิดนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ